้อยลงไปไหนปิ๊งเขาจะได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับทำไมต้องเล่นใหญ่ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าบ้านเรานะครับก็วันนี้เรามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเราไปเจอกับโปสเตอร์นึงเขาก็รับสมัครเรียนการทำอาหารการทำขนมส่งแบบ delivery อ่ะเหมาะกับยุคนี้เลยที่เห็นหลายคนน่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็กำลังจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมในโครงการนี้เขาจะสอนเกี่ยวกับการสร้างมูลค่ายังไงให้กับสินค้าก็จะสอนการถ่ายภาพเขียนแคปชั่นการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆทำโลโก้รวมถึงการทำอาหารที่บอกไปนะแล้วก็ทำขนมด้วยเราเองก็อยากจะไปเรียนนะครับในนี้กิฟต์อ่ะเขาได้ไปสมัครแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปเรียนหรือว่าจะไปกินนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะไปกินมากกว่าเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ไปดูกันว่าเขาเรียนยังไงแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงไปกันถึงแล้วนะคะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิทยาลัยชุมชนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะคะครับผมนายยุทธนาพรหมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครับอยากจะทราบว่าทำไมถึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาคะหลักๆแล้วก็คือเราอยากที่จะให้ประชาชนของเรานะครับหรือคนในนราธิวาสนะครับได้มีช่องทางอาชีพนะครับซึ่งในสถานการณ์ของโควิด -19 นี้นะครับเราก็เห็นว่านะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนนะครับก็เป็นปัญหาสำหรับประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนของเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆนะครับได้มีอาชีพเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายได้สำหรับครัวเรือนนะครับเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการที่เราได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นครับหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็จะให้สูตรการทำขนมแล้วก็อาหารมานะคะข้างในก็จะแบบมีสูตรวิธีทำอาหารนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมีการสอนการทำอาหารแล้วก็มีการสอนทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะเกี่ยวกับขนมแล้วก็อาหารทั้งสองแบบเลยนะคะซึ่งถ้าจบไปเนี่ยก็สามารถไปเปิดร้านแล้วก็ขายออนไลน์ได้เลยจ้านี่มันเป็นโครงการธุรกิจอาหารและขนมแบบเดลิเวอรี่คือในช่วงโควิดไงคือออนไลน์ตอนเนี้ยมันมาแรงมากไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงเรากินแล้วเราก็ต้องทำเป็นด้วยนะคะไม่ใช่เราจะกินอย่างเดียวแต่วันนี้เราก็จะมากินแหละเนาะเพราะเราเห็นแอบไปเห็นมาแล้วแบบของเยอะมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือเขาเรียนฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินฟรีเนาะไปดีกว่าไปเขียวมากตอนนี้นะคะก็มันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือการลงมือปฏิบัติก็คือการทำอาหารส่วนอีกกลุ่มนึงก็ไปเรียนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เรียนกับการออกแบบแพ็กเกจจิ้งถ่ายรูปแล้วก็แบบสร้างเพจใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะมีทั้ง2แบบนะคะแต่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนเหมือนกันแต่เพียงแค่เขาสลับกันเท่านั้นเองนะคะกลุ่มนี้ไม่ทราบมาก่อนนะนี่ทำอะไรมาก่อนนะคะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะที่ไหนคะที่หาดใหญ่ค่ะทำอาหารเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะนี่มาเรียนเหรอคะใช่ค่ะจะกินได้ไหมคะเนี่ยต้องลองอะค่ะนี่คะเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนคะเป็นอาจารย์พิเศษเหมือนกันอ๋อแบบมาด้วยกันเหรอคะแพ็คคู่อ๋อนี่ค่ะเป็นการทำนะคะฉีดค่ะจะได้หอมๆจะได้หอมๆนะคะนี่ก็เป็นวัตถุดิบของดีมากอะนี่นะคะเป็นสูตรพาสต้าเขียวหวานไก่นะคะเขาก็จะให้เตรียมวัตถุดิบตามนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีทำให้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเลคเชอร์เนี่ยก็จะมีให้ด้วยนะคะว่าแบบใส่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะวุ่นวายนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกนะคะแล้วก็จะวุ่นวายกันนิดนึงนะคะส่วนเรานะคะเราจะอยู่กลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะมานั่งรอนะคะรอถึงคิวเราก่อนนะคะวันนี้นะครับเขาก็สอนเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้นะครับมีบ้านภาษาไทยเป็นสมบูรณ์นะคะนี่เป็นแบบปานะคะอาจารย์ปานั่นเองนะคะเป็นครูสอนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนี่แหละครับก็วันนี้มาสอนอะไรเอ่ยสอนเรื่องการหาช่องทางการตลาดในรูปแบบของสื่อดิจิทัลหรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆให้แนะนำให้เขารู้จักนะครับเทคของต่างประเทศระบบการสอนผ่านแบบสวยผู้ชายคนเดียวที่มาเรียนมาช่วยเขาอ่ะช่วยดูไงค่อยๆเติมกะทิลงไปอาจารย์บอกค่อยๆเติมเอาผัดกะทิลงไปอันนี้แบบมีผู้ชายคนเดียวที่มาเรียนอ่ะคือกับ
กลับบ้านไปก็เปิดร้านได้เลยรู้สึกไงบ้างคะในการมาวันนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทำค่ะได้ลองด้วยค่ะใส่ไปไหมหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยจ้าน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมจานค่ะรอเลยถึงค่ะกิฟต์อ่ะเขาได้ไปสมัครแล้วนะครับเรากินแล้วเราก็ต้องทำเป็นด้วยนะคะไม่ใช่เราจะกินอย่างเดียวไม่ใช่เราจะกินอย่างเดียวรอใจเย็นนะยังไม่เลยโอเคค่ะกินได้เลยค่ะไม่ใช่เราจะกินอย่างเดียวอร่อยนะไม่เข้าปากโอ้เจ๊ทำไมทำไม่เป็นอ่ะอันนี้เป็นอะไรใส่เลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเป็นไงบ้างคะสนุกครับมีความสุขได้ทักษะการทำอาหารครับแล้วเห็นว่าชอบทำอยู่แล้วเหรอใช่ครับแล้วจะไปเรียนเชฟเหรอคะใช่ครับโอ้โหนี่ก็มาฝึกทำนะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ้านเลือประชาชนและนักศึกษาค่ะที่ยังขาดที่มันไม่มีอาชีพเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามีสถานการณ์โควิดแล้วก็เลยคือถ้ามีโครงการนี้ค่ะก็คือหมายว่าเขาจะได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมนะคะให้กับหลายๆคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการทำอาหารแล้วสามารถทำทานได้เองไม่ว่าจะทำทานเองที่บ้านหรือว่าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสนุกค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และจบไปคิดว่าจะได้จบไปก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะต่อยอดขายของออนไลน์ประมาณนี้ค่ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นแบบทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอวัยรุ่นไปไหนด้วยตลกสนุกขอบคุณนะคะค่ะก็สนุกค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้ระบบใหม่ๆในการค้าขายออนไลน์ค่ะแล้วก็เขาสอนในการออกแบบแพคเกจจิ้งในการโพสต์แคปชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะทำให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจในสินค้าแล้วเนี่ยดึงดูดได้ด้วยการที่เราก็แค่เขียนแคปชั่นให้มันดูดีแค่นั้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็สำหรับที่ไปสัมผัสมานะคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริงๆนะคะแม่ค้าคนไหนเนี่ยที่เปิดร้านอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดให้ออเดอร์ปังๆขึ้นไปอีกได้นะคะส่วนคนไหนที่คิดจะริเริ่มทำนะคะก็สามารถนำเมนูที่เขาสอนเนี่ยไปขายได้เลยนะคะก็ที่อร่อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้เนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่1นะคะส่วนครั้งที่2ที่3เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนหน้านี้เขามีสอนเกี่ยวกับการทำเกษตรด้วยใช่คือก่อนหน้านี้เขามีการสอนการทำเกษตรมาแล้วนะคะก็ไปติดตามได้แหละในเพจเขาอ่ะเขามีกิจกรรมเยอะอ่ะลองไปติดตามดูอาจจะมีรอบ1 2 3ก็ว่าไปใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆอ่ะคือมันสอนจริงๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าทุกคนนะขอให้ออเดอร์เฮงเฮงปังปังรวยๆกันทุกคนนะคะส่วนเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคิดอยู่ว่าจะไปขายเมนูอะไรต่อไปดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่อยๆสาว